เรื่องท้องต้องสมิติเวชค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะการกุลยาฉิมพลีวนาสมค่ะปัจจุบันเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์พาร์ทไทม์อยู่ที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตั้งแต่ที่เมย์รู้ว่าเมย์ท้องนะคะเริ่มเห็น2ขีดปุ๊บคิดในใจแล้วก็คุยกันกับสามีเลยว่าเราจะคลอดธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ลูกเนี่ยได้เลือกวันที่เขาพร้อมแข็งแรงสมบูรณ์จริงๆพร้อมที่เขาจะออกมาดูโลกจริงๆให้เขาเลือกเองเลยก็เลยเป็นแพลนในใจมาตลอดว่าเราจะคลอดธรรมชาตินะคะทีนี้ก็ได้มาเจอคุณหมอค่ะคุณหมอเทวินนะคะที่สามารถช่วยให้เราคลอดธรรมชาติได้สำเร็จในท้องแรกนะคะพอท้องที่2ปุ๊บเราก็เลยคงแผนเดิมเลยว่าวิธีคลอดเหมือนเดิมคลอดธรรมชาติเหมือนเดิมกับคุณหมอท่านเดิมแล้วก็ที่เดิมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะต้องบอกก่อนว่าที่สมิติเวชสุขุมวิทเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราเข้ามาด้วย second opinion เรามาเจอคุณหมอเทวินปุ๊บคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะเหมือนท่านใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เวลาเราคุยแล้วเราเหมือนลันจูนกันติดนะคะแล้วก็ท่านรู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรแล้วก็บอกไปชัดเจนว่าโอเคเราอยากจะคลอดธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายก็พอออกจากโรงพยาบาลวันนั้นก็คือไม่เปลี่ยนที่อื่นอีกเลยก็กลับมาหาคุณหมอเทวินตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณตอนนี้เลยค่ะคุณแม่ก็จะมีความกังวลว่าจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เมื่ออายุครรภ์ผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนคุณแม่เริ่มสบายใจแล้วว่าอายุครรภ์ใกล้ๆจะครบกำหนดแล้วคุณแม่ก็กลับมามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการคลอดธรรมชาติละคราวนี้เราก็จะต้องทำยังไงล่ะครับการคลอดธรรมชาติแล้วก็คงต้องให้หนึ่งซัพพอร์ตเรื่องของจิตใจคุณแม่นะครับให้กำลังใจว่าการคลอดก่อนกำหนดนั้นการคลอดตามธรรมชาตินั้นไม่ได้มีเป็นอะไรที่จะต้องเป็นห่วงกังวลมากนะครับทางโรงพยาบาลก็จะต้องให้รับการซัพพอร์ตจิตทางเกี่ยวกับการคลอดนะครับก็มีทีมงานทางห้องพยาบาลนะครับการดูแลของเราก็จะมีการให้การซัพพอร์ตคุณแม่1ต่อ1นะครับมีการทีมงานพยาบาลก็จะเข้าไป attention กับตัวคุณแม่attend คุณแม่นะครับแล้วก็ให้ทางสามีนะครับเข้ามาร่วมให้กำลังใจอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาแล้วก็ทีมงานของเราก็จะมีการช่วยซัพพอร์ตในระหว่างที่คุณแม่มีการดำเนินการคลอดนะครับมีการให้การระงับความเจ็บปวดต่างๆซึ่งท้ายที่สุดก็คุณแม่สามารถได้รับการคลอดโดยประสบความสำเร็จนะครับต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบพระคุณคุณหมอเทวินจริงๆที่ตลอดระยะเวลาเกือบ40วีคที่เราตั้งครรภ์ในทั้ง2ท้องเลยท้องแรกและท้องที่2เนี่ยคุณหมอดูแลใส่ใจเราเป็นอย่างดีมากๆเลยด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอทำให้เราเนี่ยคลายกังวลแล้วก็อุ่นใจไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องการอัลตราซาวด์ที่คุณหมอทำได้อย่างแม่นยำมากๆนะคะรวมไปถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณหมอความอดทนความตั้งใจจริงในการที่คุณหมอจะให้คำปรึกษาหรือว่าตอบข้อสงสัยที่เรามีอยู่ตลอดทุกช่วงในการตั้งครรภ์เนี่ยนะคะคุณหมอทำให้เรารู้สึกกลับบ้านไปก็สบายใจแล้วก็อุ่นใจทุกครั้งที่มาตรวจเลยทีนี้ความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพอเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ากังวลที่สุดแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานั้นความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เจอคุณหมอเทวินเพราะว่าคุณหมอเนี่ยดูแลประคับประคองแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดเลยนะคะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็ทำให้เราคลอดธรรมชาติได้สำเร็จทั้งสองท้องเลยก็เป็นความประทับใจที่คุณหมอทำให้เราอุ่นใจจริงๆอะค่ะแล้วก็สุดท้ายให้ของขวัญที่พิเศษที่มีค่ามากๆกับครอบครัวของเราก็คือลูกชายทั้งสองคนที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้ค่ะ